ทางรถเทศบาลของนครยะลานะครับก็ได้ออกเก็บขยะนะครับหลังประสบปัญหาขยะล้นเมืองจากสถานการณ์น้ำท่วมก็เร่งฟื้นฟูเมืองยะลากันนะครับ โดยเทศบาลนครยะลาก็ยังคงเร่งฟื้นฟูคืนความสาะอาดให้กับเมืองยะลาก็ออกเก็บแล้วก็ขนขยะน้ำท่วมต่อเนื่องร่วมกว่า1อาทิตย์แล้วครับหลังประสบปัญหาขยะล้นเมืองจากสถานการณ์น้ำท่วมตั้งแต่วันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับทางนี้ทางเทศบาลก็ขอความร่วมมือชาวยะลาได้นําขยะออกมาวางบริเวณถนนหน้าบ้านก่อนเวลา8นาฬิกา เพื่อเจ้าหน้าที่เนี่ยทำทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับทางด้านของนายพงศักยิ่งชนเจเริญน,นาย,ยกเทศมนตรีนครยะลานะคะก็ระบุว่าหลังน้ําลดค่ะทางเทศบาลได้ดําเนินการฟื้นฟูเมืองให้กลับมาในสภาพเดิมอย่างเร็วที่สุดโดยขณะนี้กําลังเร่งเคลียร์ขยะออกจากเมืองล้างทําความสะอาดถนนต่างๆให้พี่น้องประชาชนกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขโดยเร็วนะคะ